ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮีโร่สปอตไลท์วันนี้เรามาพบกับเอมิลี่ฮีโร่ประเภทไฟเตอร์ไฟยะนักสู้สาวผู้มาพร้อมกับศาสตร์ต่อสู้ที่ลึกลับในตำนานที่ใช้ขาเป็นอาวุธพลังของเธอแข็งแกร่งจนไม่อาจต่อกรได้โดยง่ายและเธอจะไม่ยอมตายหากศัตรูยังมีชีวิตอยู่สกิลติดตัวคือดูเอลเมื่อทำการโจมตีปกติหรือสกิลคอมโบของเอมิลี่โดนเป้าหมายเดี่ยวเธอจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นถึง 50% สกิลคิกเบรดเมื่อใช้สกิลเอมิลี่จะปามีดออกไปซึ่งหากโดนศัตรูมีดจะทำการชิงใส่ศัตรูอีก4เป้าหมายสร้างความเสียหายทางกายภาพและลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% เป็นเวลา1วินาทีแต่เป้าหมายแรกจะลดลงถึง 50%เมื่อมีดลอยกลับมาเธอจะวิ่งเร็วขึ้น 20% เป็นเวลา3วินาทีและฟื้นฟูพลังชีวิตและลดคูลดาวน์ของสกิลนี้ 30% ในจังหวะไล่ล่าหรือวิ่งหนีถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการใช้สกิลนี้สกิลคอมโบเมื่อใช้สกิลเอมิลี่จะกระโดดเตะต่อเนื่องสร้างความเสียหายทางกายภาพโดยการโจมตีครั้งที่2จะทำให้เป้าหมายลอยขึ้นจากนั้นการโจมตีปกติครั้งต่อไปจะพุ่งโจมตีและสร้างโบนัสความเสียหายทางกายภาพผลพิเศษของสกิลนี้แบบติดตัวเอมิลี่จะฟื้นฟู 1% ของพลังชีวิตและมานาสูงสุดต่อวินาทีรวมถึงวิ่งเร็วขึ้นเมื่อออกจากการต่อสู้สกิลนี้เป็นสกิลวงกว้างเราสามารถเล็งสกิลไปยังทิศใดทิศหนึ่งเพื่อให้เป้าหมายกระเด็นไปยังทิศดังกล่าวอันติเมทสกิลเอนเดรดเมื่อใช้สกิลเอมิลี่จะปลดล็อกวิชาขั้นสุดยอดซึ่งหลังจากปลดล็อกพลัง1วินาทีเธอจะสร้างความเสียหายเวทจากนั้นเธอจะได้รับพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นและความเร็วในการเคลื่อนที่40หน่วยรวมไปถึงเพิ่มพลังต้านทานความเสียหายในขณะเดียวกันเธอจะสร้างความเสียหายเวทรอบตัวระหว่างใช้สกิลนี้เมื่อใช้สกิลนี้ให้เข้าเปิดไฟและสร้างความเสียหายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้สาวแกร่งเอมิลี่นั้นมีความโดดเด่นในการยืนเลนเป็นอย่างมากโดยสกิลคิกเบรคของเธอนั้นสามารถฟื้นพลังชีวิตให้กับเธอพร้อมกับกดดันศัตรูในเลนแบบที่ตัวเองไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันเลยทีเดียวนอกจากนี้สกิลคอมโบนั้นแฝงบัฟพลังติดตัวที่จะช่วยฟื้นพลังชีวิตตอนไม่ได้ต่อสู้เรียกได้ว่าแค่พักฟื้นก็สดชื่นเมื่อถึงคราวฟิล์มไฟนั้นหน้าที่ของเอมิลี่ก็เสมือนเป็นแทงค์ที่ทำดาเมจได้สูงมากการเข้าไฟของเธอนั้นสามารถวิ่งเข้าไปตรงๆโดยไม่ต้องห่วงใยสุขภาพของตัวเองและเมื่อเธอใกล้เดี่ยงเธอก็สามารถใช้สกิลเอนเดรดยื้อชีวิตของเธอไปได้จนศัตรูอาจจะตายแทนไปก่อนเพราะนอกจากทำให้เธอถึกอึดทนแล้วยังสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงไปพร้อมๆกันในร่างสุดยอดของเธอเอมิลี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หากขาดแทนก็สามารถเลือกเธอได้เธอมีความสามารถใกล้เคียงกับฮีโร่ก่อนหน้านี้อย่างทาร่าแต่ที่แตกต่างคือเอมิลี่มีความหลากหลายกว่ามีซีซีที่มากกว่าและเธอสามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่านั่นเองไปให้สุดและหยุดที่ชีวิตของฝั่งตรงข้ามอย่าลืมกดติดตามเพื่อชมวิดีโอใหม่และไลฟ์สดก่อนใครLive in the sun or die in the shadows.